เรื่องทานที่ให้กับพระแบบใดไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากและทานที่ถวายแก่พระแบบใดจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายผู้ที่หว่านลงในนาที่ประกอบด้วยลักษณะ8อย่างย่อมไม่ให้ผลมากไม่ให้ความพอใจมากไม่ให้กำไรมากประกอบด้วยลักษณะ8อย่างอย่างไรเล่า8อย่างคือนาในกรณีนี้พื้นที่ลุ่มๆดอนๆเต็มไปด้วยก้อนหินและกรวดดินเค็มไถให้ลึกไม่ได้ไม่มีทางน้ำเข้าไม่มีทางน้ำออกไม่มีเหมืองไม่มีหัวคันนานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์8อย่างเหล่านี้เป็นทานไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากที่ว่าประกอบด้วยองค์8อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า8อย่างคือสมณพราหมณ์ในกรณีนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากัมมันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์8อย่างนี้เป็นทานไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากภิกษุทั้งหลายเพื่อที่หว่านลงในนาที่ประกอบด้วยลักษณะ8อย่างย่อมให้ผลมากให้ความพอใจมากให้กำไรมากประกอบด้วยลักษณะ8อย่างอย่างไรเล่า8อย่างคือนาในกรณีนี้พื้นที่ไม่ลุ่มลุ่มดอนๆไม่เต็มไปด้วยก้อนหินและกรวดดินไม่เค็มไถให้ลึกได้มีทางน้ำเข้ามีทางน้ำออกมีเหมืองมีหัวคันนานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์8อย่างเหล่านี้เป็นทานมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากที่ว่าประกอบด้วยองค์8อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า8อย่างคือสมณพราหมณ์ในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์8อย่างนี้เป็นทานมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากดังนี้แหละ